ีครับผมนักคอร์ดแท็บนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนโซโล่เพลงเคยรักฉันบ้างไหมของโลโซนะครับซึ่งเพลงนี้จะมีเทคนิคการดันสายเยอะมีเทคนิคการสไลด์การเล่นลูกรันต่างๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มฝึกโซโล่ก็ได้หรือว่าคนที่ฝึกโซโล่มาระดับกลางแล้วก็เล่นได้นะครับแล้วก็ลูกโซโล่ก็ค่อนข้างเพราะด้วยนะครับฝึกตามกันได้เลยนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนตามกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ D minor นะครับแล้วก็ท่อนโซโล่เขาจะเล่นตรงตำแหน่งนะครับD minor pentatonic position เนี้ยเป็นหลักนะครับแล้วก็เพลงนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือจะมีการฝึกดันสายค่อนข้างเยอะมีเทคนิคดันสายเยอะแล้วก็มีลูกรันให้ฝึกนะครับแล้วก็มีการฝึกความแม่นยำในการสไลด์ด้วยในท่อนท้ายๆของโซโล่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนก็คือลักษณะนี้นะครับท่อนเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการดันสาย2เฟทที่13นะครับอันนี้เราจะดัน1เสียงนะครับดัน1เสียงก็คือดันตรงนี้เสียงเป็นตัวนี้นะครับดันให้แม่นอย่าไม่เอาดันแบบว่าอย่างนี้ไม่เอาครับย้วยๆอย่างนี้ไม่เอานะเอาแบบแม่นยำ1เสียงเลยนะครับให้ถึงแล้วก็ตัวแรกใส่ดีกว่าก็ได้มือขวาดีกว่าเพื่อเป็นสำเนียงนะครับพอดันเสร็จปุ๊บเขาจะเล่นสาย1ตัวนี้นะครับก็คือเป็นโน้ตเดียวกับที่เราดันเมื่อกี้นี้เห็นมั้ยฮะโน้ตเดียวกันเลยแต่ทีเนี้ยในเพลงเนี้ยนะครับเขาดันเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ได้กดค้างไว้แบบนี้นะครับเขาดันเสร็จปุ๊บเขาจะเล่นสาย1ปุ๊บเขาจะปล่อยสาย2ก่อนเห็นมั้ยฮะนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายรอบที่5เขาจะเล่นสาย1 2รอบนะครับดูใหม่นะฮะช้าๆให้เสียงต่อกันนะครับแล้วก็มาดันสาย3นะครับเฟทที่12นะครับเวลาเล่นเนี่ยให้เสียงมันต่อกันไม่เอาแบบอย่างนี้ไม่เอานะฮะแล้วก็เสียงไม่ต่อกันเอ้ยแล้วก็เสียงไม่ซ้อนกันนะครับสำหรับในท่อนนี้นะฮะท่อนต่อไปนะครับเขาจะมาดันสาย3เฟทที่12นะครับ1เสียงเหมือนกันแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับเล่นสาย1เฟทที่13นะครับไอ้ตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าหลายคนนิ้วก้อยไม่มีแรงแยกนิ้วไม่ออกนะครับก็ต้องพยายามนิดนึงนะฮะตอนที่เราลงนิ้วก้อยเนี่ยนิ้วนางยังดันอยู่นะครับตรงท่อนนี้เขาจะให้เสียงมันกัดกันนะครับพอเราเล่นนิ้วก้อยปุ๊บสังเกตสาย3นะครับมันจะผ่อนลงมาแล้วรีบดันขึ้นไปเลยนะฮะดูนะฮะเนี่ยนิ้วก้อยปุ๊บกดค้างได้เลยครับนิ้วนางผ่อนแล้วก็ดันขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยนะครับน่าจะ4รอบ1 ท่อนสุดท้ายจะเป็นดีดนิ้วนางเสร็จปุ๊บพรีเบนดิ้งลงมาพรีเบนดิ้งก็คือดีดแล้วก็ลงมานะครับดีดแล้วก็ผ่อนสายลงมานะครับแล้วพูลออฟนะครับแล้วก็เล่นสาย4นะครับแล้วกลับมาที่ดันสายตรงสาย2นะครับตรงนี้จะมีลูกเล่นตรงนิ้วชี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นกริ้งนิ้วนะฮะดูนะครับ2ครั้งแรกเหมือนเดิมครั้งที่3จะเป็นนิ้วชี้เห็นมั้ยฮะกริ้งนิ้วนะครับแล้วก็ดันสาย1นะครับเฟทที่13นะครับ1เสียงนะครับดันสายก็ดีกว่านะครับดีกว่าแล้วก็เขย่าสายด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วย13 12 10นะครับสาย1แล้วจบที่ดันสาย2เฟทที่13นะครับเดี๋ยวจะเล่นช้าๆกันแรกนะครับลืมใส่เขย่าสายเพื่อเป็นสำเนียงความไพเราะนะครับด้วย
อ่ะท่อนต่อไปจะเป็นท่อนลูกรันที่เร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆก่อนนะครับให้ดูก่อนตรงนี้นะครับเริ่มที่สาย2นะครับสไลด์เข้ามาที่เฟสที่10ครับแล้วก็สาย1เฟส10แล้วก็มาเล่นตรงสาย1เฟสที่10 13นะครับใช้นิ้วก้อยนะครับดีดแล้ว pull off นะครับจริงๆมาเล่นตามแพทเทิร์นของ D minor pentatonic นะครับต่อด้วยย้ำตรงสาย3ส่วนใหญ่จะเป็นดีดและ pull off ตรงย้ำสาย4นิดหนึ่งแล้วก็จะมีกลิ้งนิ้วนะครับนิ้วชี้ hammer on สไลด์นะครับสไลด์นิ้วนางถอยกลับจาก12ไป10พูออฟสองครั้งตรงนี้ผมจะไม่ได้บอกว่าต้องดีกี่ครั้งอะไรไงให้ลองสังเกตดูเอาเองนะครับดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ดูไม่ทันย้อนกลับไปดูใหม่ฝึกแกะฝึกดูฝึกฟังนะครับจะไม่ได้บอกว่าต้องดีกี่ครั้งดีสายไหนตรงนั้นมันจะค่อนข้างช้านะครับถ้าบอกแบบนั้นนะฮะอ่ะช้าๆใหม่นะครับดีดสาย1มี2สาย1ย้ำสาย3ย้ำสาย4กลิ้งนี้คือการหักข้อนะครับท่อนต่อไปนะครับเราจะสไลด์ไปที่เฟสที่14นะครับสาย3แล้วก็ลงมาเล่นที่สาย2เฟสที่15 pull off นะครับไปที่สาย1นะครับสไลด์จาก13ไป15นะครับตรงนี้มีการสไลด์เนี่ยสไลด์หยุดเสียงไว้ครับใช้มือขวาพอสไลด์ปุ๊บใช้หยุดเสียงไหมแล้วขึ้นไปที่สาย3นะครับเฟสที่13แฮมเมอร์ออนไป15ตรงนี้ก็แฮมเมอร์ออนปุ๊บแล้วก็หยุดเสียงไว้นะครับใช้มือขวานะครับช้าๆอีกทีนะครับตรงนี้ขั้นต่อไปนะครับต้องสไลด์แม่นยำนิดหนึ่งนะครับเป็นการสไลด์สาย2นะครับสไลด์ไปที่20เดี๋ยวจะเล่นช้าๆให้ดูก่อนนะครับนะครับก็สไลด์ไปที่20แล้วก็สไลด์พอเราสไลด์ไปที่20ปุ๊บดีดเบิ้ลแล้วก็ดีดแล้วสไลด์ไปที่15สไลด์ถอยกลับนะครับแล้วก็เบิ้ลแล้วก็สไลด์ไปที่17นะครับสไลด์ดีดเบิ้ลอีกแล้วก็สไลด์ถอยกลับไป13แล้วเบิ้ลแล้วก็สไลด์15แล้ว11 11เสร็จปุ๊บก็จะเล่นเฟสที่10นะครับแล้วขึ้นไปที่สาย3เฟสที่12ครับ12กับ10ดีดแล้ว pull off นะครับตรงนี้ต้องสไลด์แม่นนิดนึงไม่เอาแบบเลยอย่างนี้ไม่เอานะครับแล้วสไลด์แบบช้าๆอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องให้ถึงเลยนะครับฝึกการสไลด์ให้แม่นยำนิดนึงนะครับมือขวาก็ดีดสลับนะจบด้วยดันสายนะครับดันสายแล้วให้เสียงมันกัดกันลักษณะนี้นะครับ
เราจะดันสาย2เฟสที่12นะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่สาย1เฟสที่9นะครับดัน1เสียงนะครับนิ้วชี้ไม่ต้องดันนะฮะเขาจะให้เสียงมันกัดกัน2รอบนะครับจบด้วยนะครับสไลด์สาย2มาที่เฟส10แล้วก็สาย1เฟส10แล้วก็ดันสายเฟสที่13นะครับเขย่าสายหน่อยนะครับก็ตรงสไลด์ก็ให้แม่นตรงดันสายก็พยายามดันฝึกดันอย่าย้วยอย่าเลยอย่าขาดนะครับฝึกดันสายนะครับเพลงนี้ช่วยในการฝึกดันสายได้นะครับอ่ะโอเคก็ลองฝึกตามช้าๆกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็เวลาถ้าจะฝึกกับเพลงแนะนำว่าลดความเร็วเพลงลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นความเร็วเต็มเดี๋ยวจะเล่นไม่ทันนะครับใน YouTube สามารถกดลดความเร็วได้เลยนะครับโอเคก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ